จนเห็นชัดอยู่ในปัจจุบันเหมือนเรากำลังมองตัวเราเองอยู่มองลึกเข้าไปในความคิดนึกของเราในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้เรานั้นมีความคิดมีอารมณ์อยู่อย่างไรคิดกับปัจจุบันคิดอดีตคิดถึงบ้านคิดถึงหน้าที่การงานอารมณ์ที่ต่อเนื่องจากความคิดนึกของเราอารมณ์เฉยๆอารมณ์เบื่อหน่ายอารมณ์พยาบาทหรือว่าทินมิทะมีความสงสัยง่วงเหงาหานอนดูในอารมณ์ในปัจจุบันของเราบางคนมีกามฉันทะเกิดขึ้นก็ดูในปัจจุบันรู้ชัดเห็นชัดอยู่ก็พยายามทำความรู้รู้แล้วก็กำหนดแล้วก็วางลงวางความคิดนึกวางอารมณ์ต่างๆลงตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราขึ้นมารู้ในความคิดรู้ในอารมณ์แล้วเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติให้เรานั้นได้สะสมบุญบารมีบุญกุศลของเราให้ได้ให้ถึงซึ่งฝั่งพระนิพพานให้เราได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติได้มีความรู้ธรรมเห็นธรรมตามสมควรแก่ธรรมที่เราได้ตั้งใจตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราแล้วก็น้อมระลึกนึกคุณของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจของเราเรานึกถึงคุณของพระธรรมเจ้ามาไว้ที่ใจของเราเราลึกถึงคุณของพระสงฆ์พระอริยเจ้ามาไว้ในใจของเราให้เรามีที่พึ่งที่ระลึกเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแล้วระลึกถึงคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์เอามาไว้ที่กายของเราคุณของท่านคุณที่เราได้รับจากท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกในที่สุดให้เราพยายามตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งที่ระลึกก็ให้พิจารณาขอให้เข้าใจให้วางอารมณ์ความคิดต่างๆลงตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆกำหนดรู้ในสิ่งที่เกิดอยู่กับปัจจุบันพิจารณาเห็นรู้ชัดสิ่งที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกับตัวของเราในปัจจุบันเห็นในอารมณ์เห็นในความคิดที่เป็นปัจจุบันแล้วก็วางมันลงพยายามตัดละสิ่งต่างๆ
ลองพิจารณาสภาวะจิตที่มันยังแส่สายออกไปมันยังคิดนึกพอหูได้ยินเสียงจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาพอกายสัมผัสหนาวสัมผัสร้อนสัมผัสเย็นสัมผัสแข็งอะไรมากระทบจิตมันก็ไปจับแล้วก็เกิดวิตกวิจารณ์ขึ้นมาก็ลองพยายามตั้งสติขึ้นมาไม่รับรู้เสียงไม่รับรู้กลิ่นไม่รับรู้สัมผัสต่างๆกำหนดรู้แล้วก็วางแล้วก็เฉยนิ่งเฉยๆสำรวมกายสำรวมวาจาของเราเรากำลังทำความสงบให้เกิดขึ้นกับใจของเราพยายามตั้งใจถ้าความคิดของเรายังส่งออกไปความรู้สึกยังเกิดขึ้นอยู่ก็รวบรวมสติทั้งหมดเอาความคิดนึกมาจับที่ปลายจมูกของเรารู้เห็นในลมของเราในปัจจุบันลมที่เข้าลมที่ออกที่ปลายจมูกของเราลมที่เป็นลมหายใจปกติไม่ต้องไปปรุงแต่งลมหายใจให้หายใจเป็นปกติมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเป็นปัจจุบันลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอาความคิดของเราเอาสติของเราจับที่ลมหายใจพอลมผ่านช่องจมูกเข้าไปไหลลงไปตามหลอดลมจนถึงช่องท้องจากช่องท้องก็ค่อยๆ ย้อนกลับมาตามหลอดลมของเราเข้าไปในปอดย้อนออกมาที่ปลายจมูกพิจารณาลมหายใจเข้าพิจารณาลมหายใจออกให้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันหายใจยาวเราก็รู้หายใจสั้นเราก็รู้หายใจแรงเราก็รู้หายใจค่อยเราก็รู้กับปัจจุบันรู้กับลมหายใจที่เป็นธรรมชาติในปัจจุบันของเราไม่ต้องบังคับลมหายใจไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจให้ลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามตั้งใจทำสติกำหนดที่กายของเราให้ได้กายเผลอไปเอนไปควบคุมกายของเราบางทีทำสมาธิกำหนดดูลมหายใจเราก็เผลอกายกระดิกนิ้วก็ดีเผลอไปเกาตรงนั้นเกาตรงนี้ก็ดีก็กำหนดควบคุมให้เขาสงบควบคุมให้เขานิ่งกายเบาจิตมันก็เบากายมันนิ่งจิตมันก็นิ่ง
ถ้าจิตมันยังคิดมันยังนึกสติมันไม่รู้ในลมหายใจมันเผลอไปก็ให้เราบริกรรมภาวนายกคำบริกรรมภาวนามากำกับในลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราก็นึกคำว่าพุทธขึ้นมาลมหายใจออกเราก็นึกคำว่าโทขึ้นมาลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธตามลมหายใจของเราหายใจยาวก็พุทโธยาวๆหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆให้พุทโธนั้นกำกับลมหายใจของเราพอเข้าเราค่อยนึกคำว่าพุทธพอออกเราค่อยนึกคำว่าโธไม่ให้พุทโธนำลมหายใจให้พุทโธตามลมหายใจของเราพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทค่อยๆให้ลมหายใจให้อยู่ในธรรมชาติของลมหายใจเข้าออกสติจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกมีคำบริกรรมภาวนากำกับจิตมันแส่สายไปทางไหนก็ดึงกลับมาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใครเข้าสมาธิเป็นปกติได้ก็ให้ต่อเนื่องกันไปจากอารมณ์สมาธิที่เคยประพฤติปฏิบัติมาใครยังเป็นผู้ใหม่ใครยังเข้าสมาธิไม่ได้ยังไม่เกิดวสีขึ้นกับตัวของเราก็ให้เริ่มบริกรรมภาวนาไปใครจะบริกรรมภาวนาคำไหนอะไรก็ได้เพราะเรากำหนดสติอยู่ที่ปลายจมูกของเราให้พิจารณาในลมหายใจของเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลอะไรตัดละปล่อยวางที่เป็นปริโภคกังวลทั้งหมดไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปสนใจอะไรสนใจจิตใจของเราใจของเจ้าของนี่แหละมันยังแส่สายมันยังดิ้นอยู่ก็พยายามค่อยๆการประพฤติปฏิบัติต้องหมั่นสังเกตสภาวะธรรมที่เกิดกับตัวของเราสิ่งที่มันเกิดอยู่ภายในนั้นมันจะเป็นทั้งเครื่องกำหนดเป็นทั้งเครื่องนำทางเป็นทั้งเครื่องขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติมันจะมีทั้งความอึดอัดขัดเคืองความสงเลสงสัยต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครตอบคำถามแก้ปัญหาได้นอกจากตัวของเราตอนนี้เราก็มาทำให้เกิดปัญญาขึ้นกับตัวของเราตัวปัญญาที่ทำให้เรารู้ธรรมเห็นธรรม
พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอะไรมากระทบก็กำหนดรู้ปัจจัยจากภายนอกมากระทบก็กำหนดรู้รู้แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็วางมันลงมันเป็นคุณก็วางลงมันเป็นโทษก็วางลงสิ่งภายในที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่มันฟายฟองฟูฟ่องเกิดขึ้นอยู่ในอารมณ์ของเรามันก็เหมือนฟองที่ผุดขึ้นจากความเร่าร้อนภายในจิตใจของเราก็พยายามตั้งใจให้เรามีสติกำกับรู้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ความคิดนึกต่างๆพยายามตั้งใจพยายามทำใจให้เป็นปกติเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยลมหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็อยู่ไม่ได้ออกอย่างเดียวหายใจไม่เข้าก็อยู่ไม่ได้เมื่อเรากำหนดรู้อย่างนี้เราพิจารณาได้อย่างนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจในลมหายใจของเราสติก็รู้ในลมหายใจสติก็กำกับอยู่กับลมหายใจของเราถ้าเรากำหนดรู้เราเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นผู้เผลอไม่เป็นผู้หลงลืมในการประพฤติปฏิบัติเพราะเราสามารถพิจารณาลมหายใจของเราได้เราพิจารณาลมหายใจก็เหมือนกับเราพิจารณาความตายของเราเพราะความตายของเรามันอยู่ที่ปลายจมูกของเรานั่นเองมันไม่ได้ห่างไม่ได้ไกลไปจากตัวของเราแต่มันอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจึงต้องมาฝึกสติรู้จักในการพิจารณาลมหายใจรู้จักในการบริกรรมภาวนาตามหลักอานาปานสติรู้แล้วกำหนดแล้วเข้าใจแล้วจิตก็จะค่อยๆสงบลงคำบริกรรมภาวนาก็จะค่อยๆบางลงเบาลงลมหายใจที่เป็นธรรมชาติเป็นปกติก็จะค่อยๆละเอียดขึ้นลมหายใจหยาบก็กลายเป็นลมหายใจละเอียดพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาที่พุทโธไม่คิดไม่นึกก็บริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆพยายามทำสติที่ตัวของเราที่กายของเราที่ลมหายใจของเราให้สติตัวรู้กำหนดอยู่ตลอดเวลาจะหายใจอย่างไรอยู่ในอิริยาบถใดก็มีสติเป็นตัวกำกับเป็นเครื่องอยู่ของเราเห็นกายในกายของเราอยู่ตลอดเวลาพุทโธพุทโธไปเรื่อย
ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งไปนั่งไปก็ให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาถ้ามีนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นก็ให้สติกำหนดกำกับรู้อยู่ตลอดจะเป็นกามฉันทะความพยาบาททินะมิทะอุทธัจจะกุจจุจจะหรือกวิจิกิจฉาก็ให้เรานั้นกำหนดรู้จิตใจเดิมจิตเดิมของเรานั้นเป็นจิตที่ประพัดสอนเหมือนน้ำที่ใสเย็นมองทะลุไปเห็นก้นบึ้งของหัวใจเราแต่พอเราทำสมาธิเรากำหนดมันก็จะมีนิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตมันรวมมันก็เหมือนเพ่งไปในน้ำน้ำที่อยู่ในใจใจที่เป็นน้ำน้ำที่ใสอยู่ตลอดเวลากามฉันทะก็เหมือนน้ำที่มีสีหยดลงไปเกิดความรักใคร่ชอบพอสิ่งต่างๆเกิดขึ้นน้ำที่ใสก็ขุ่นมัวเพราะมีสีผสมลงไปความพยาบาทก็เหมือนกับน้ำใสที่ถูกต้องอารมณ์ที่เร่าร้อนร้อนกายร้อนใจขึ้นมาน้ำก็เหมือนความร้อนไปโดนก็เกิดฝอยฟองฟูฟ่องขึ้นมาเกิดเป็นลอยขึ้นมาเกิดเป็นหมอกควันขึ้นมาจิตใจมันก็ขุ่นมัวไปถีนมิทะความอ่อนล้าความง่วงเหาหานอนมันก็เหมือนน้ำที่ขุ่นมัวด้วยสาหร่ายมีสาหร่ายมีตะไคร่น้ำลอยอยู่น้ำที่ไหลมันก็หนักน้ำที่ใสมันก็ขุ่นมัวมืดลงไปร่างกายของเราก็อ่อนล้าสุดท้ายก็หลับไปในที่สุดตกไปในภวังค์ก็มีอุทธัจจะกุจกุจจะมันก็เหมือนน้ำที่ต้องขึ้นลมตามอารมณ์ของเราเราส่งจิตออกไปนอกกายคิดนึกสิ่งต่างๆก็เหมือนน้ำนิ่งถูกพายุอารมณ์ของเราชักพาไปในที่ต่างๆกระเพื่อมเป็นร่องคลื่นเป็นร่อนคลื่นไม่นิ่งไม่ใสไม่สงบจิตมันก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆคิดไปคิดไปจนจิตมันลอยออกจากร่างเผลอสติหลับไปในที่สุดก็มีกายที่มันหลับกายที่มันแส่สายเพราะเราเผลอสติคิดนึกสิ่งต่างๆมันเป็นอัตโนมัติของธรรมธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติจิตที่เป็นธรรมชาติมันคิดนึกปรุงแต่งสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาพอเรามาประพฤติปฏิบัติก็เป็นการทวนเข็มเป็นการย้อนกลับที่คิดก็เลิกคิดที่ไม่คิดก็ไม่ปรุงแต่งขึ้นมาวิจิกิจฉายิ่งประพฤติปฏิบัติไปก็มืดมนมองไม่เห็นปลายทางของแสงสว่างจิตมันก็ท้อถอยจิตมันก็หดหู่ก็
ก็เหมือนน้ำยามราตรีที่ไม่มีแสงส่องลงไปจิตมันก็ขุ่นมัวมืดมนสุดท้ายก็เบื่อคลายวางจากการประพฤติปฏิบัติเลิกละในการประพฤติปฏิบัติไปนั่งไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้นิวรณ์มันหลอกแล้วก็เลยเลิกไปลองพิจารณาดูว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมประพฤติปฏิบัติเมื่อไหร่จิตมันก็พุ่งไปหาคนรักคนที่เรามีปฏิฆะสัญญาต่อกันมีความพยาบาทโกรธเกลี้ยวต่อกันหรือนั่งไปก็ปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาจนจิตมันลอยออกนอกกายเผลอสติไปหลับไปในที่สุดจนสุดท้ายเราก็เบื่อหน่ายคลายวางในการประพฤติปฏิบัติเลิกละจากการประพฤติปฏิบัติไปการประพฤติปฏิบัติเราต้องหมั่นดูจิตของเราเมื่อเราเข้าสมาธิได้จิตเป็นสมาธิสภาวะธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็ต้องพิจารณาการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่เวลาอยู่ที่สภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราตัวปัญญาที่มันเกิดขึ้นปัญญาแท้ปัญญาเทียมหรือปัญญาที่เกิดจากสัญญาของเราเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแต่ละครั้งถ้าเราพิจารณาได้เรารู้ได้เห็นได้มันก็จะมีความเจริญก้าวหน้าความสงบเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิตเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกวัยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกศาสนามีความสงบเกิดขึ้นแต่ถ้าพิจารณาในกรรมฐานต่างๆศาสนาพุทธนั้นให้น้อมเข้ามาในตัวของเรากรรมฐาน40ก็ล้วนแต่อยู่ในตัวของเราทั้งนั้นอสุภกรรมฐานก็อยู่ในตัวของเราผมขนเล็บฟันหนังกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์ให้เรามาก็อยู่ภายในตัวของเราจิตที่สงบแล้วอัตธรรมก็จะเกิดขึ้นมันจะค่อยๆเคลื่อนไปเองตามอัตโนมัติของมันให้เรามีสติพิจารณาตามไปมันไม่ใช่ความฟุ้งซ่านถ้าจิตมันสงบดีแล้วบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆบริกรรมภาวนาจนคำบริกรรมภาวนานั้นบางลงรวมลงในลมหายใจของเรารู้ในลมหายใจของเราและท้ายที่สุดลมหายใจก็เบาลงละเอียดลงจิตดิ่งนิ่งเหมือนก้อนน้ำแข็งที่ลงไปในแก้วน้ำเมื่อรวมกับน้ำน้ำแข็งก็ยังอยู่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นก็รวมกันคำบริกรรมภาวนาก็เหมือนกันใจเรานั้นก็เหมือนกันต้องพยายามใครเกิดกามฉันทะรักใคร่ชอบพอก็ลองพิจารณาอสุภกรรมฐานแก้นิวรณ์ในข้อนี้พิจารณาถึงความเสื่อมสลายไปของร่างกายของเรา
เห็นกายในกายของเรามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพิจารณาในอสุภกรรมฐานลดกามฉันทะค่อยๆ คลี่คลายมันลงไปถ้าเราถูกนิวรณ์ตัวพยาบาทมันเข้ามานึกถึงเรื่องที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาก็เราให้เราเจริญพรหมวิหารสี่มีเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งรู้จักการอโหสิกรรมให้แก่กันพยายามตั้งใจอย่าไปกังวลอะไรพิจารณาได้ก็พิจารณาไปใครไม่ทำก็ช่างเขาเราทำตัวของเราให้ดีก็พอถ้าใครถูกทีนะมิทะความเบื่อหน่ายความอ่อนล้าเข้ามาครอบงำก็ให้เราพิจารณาในอนุสติพุทธานุสติเป็นที่ตั้งนึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธองค์ความเมตตาของพระพุทธองค์คิดถึงคุณนามความดีที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาให้เกิดความเอิบอิ่มขึ้นมามีกำลังพลังทางกายขึ้นมามีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัตินึกถึงบุญบารมีของเราจิตใจที่มันอ่อนล้าที่มันหดหู่ความง่วงเหงาหาวนอนมันจะค่อยๆ คลี่คลายไปคนที่ถูกนิวรณ์ตัวฟุ้งซ่านอุทธัจจกุทธัจจะก็พยายามพิจารณาเพ่งในกสิณก็ได้เพ่งในวัตถุใดวัตถุหนึ่งก็ได้กำหนดกสิณขึ้นมาพิจารณาน้ำอาโพอาโพเห็นน้ำหยดเห็นน้ำไหลอยู่ในตลอดเวลาก็ให้เราตั้งใจพยายามคนเรานั้นเวลาประพฤติปฏิบัติความคิดนึกมันจะไหลไปตามจริตนิสัยของแต่ละบุคคลจริตคนมีแค่6อย่างแต่ละคนก็มีจริตหลายตัวรวมกันอยู่ในกายของเราในใจของเราคิดนึกนั่งสมาธิจิตมันก็ตกไปบางคนมีโทสะจริตโมหะจริตราคะจริตบางคนมีพุทธจริตวิตกจริตขึ้นมาจิตมันก็ไหลไปก็ต้องพยายามแก้ไขครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางให้เราประพฤติปฏิบัติเราเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไขตัวของเราเองใครจะมาเตือนเราก็ไม่ดีเท่ากับเราเตือนตัวของเราเองเพราะตนเตือนตนจึงจะนำตนให้พ้นจากความผิดไปได้การประพฤติปฏิบัติของเราก็เหมือนกันต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ในจริตนิสัยของตัวเองรู้ในขีดความสามารถของตัวเองอันไหนต้องลดอันไหนต้องละอันไหนต้องเพิ่มอันไหนต้องเสริมก็ให้เรานั้นพิจารณาคำว่าพิจารณาก็คือการมองเข้าไปมองให้เห็นคิดให้เป็นในที่สุดพยายามตั้งใจให้กำลังใจกับตัวของเราเองใครเผลอสติคิดนึกอะไรขึ้นมาใครเผลอสติลืมตาขึ้นมาหรือแม้เกิดหลับขึ้นไปเอนกายไปเซไปก็ไม่เป็นไรพยายามแก้ไขปรับปรุงให้มันเกิดผลประโยชน์เกิดผลบุญสูงสุดกับตัวของเราเผลอสติคิดนึกก็ดึงกลับมาเผลอไปหลับไปรู้สติรู้ตัวขึ้นมาก็เริ่มประพฤติปฏิบัติใหม่ได้เพราะเราเป็นผู้ใคร่ในธรรมมีความเพียรความหมั่นความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆยิ่งเราอดทนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความเพียรเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นหนทาง
ที่เราจะไปถึงปลายทางก็ใกล้ขึ้นมาใกล้เข้าไปเรื่อยๆเพราะเรามีความเพียรความหมั่นในการประพฤติปฏิบัติอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบเราก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหลงไปเผลอสติไปก็ดึงกลับมาไว้ที่คำบริกรรมภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆพยายามตั้งใจพยายามผ่อนคลายอย่าไปตึงมากอย่าไปหย่อนมากพยายามให้อยู่ในลักษณะที่พอดีกับจริตนิสัยของตัวเองตึงไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีให้พอดีอยู่ตรงที่การประพฤติปฏิบัติตามนิสัยใจคอของเราพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจอะไรที่มากระทบเสียงก็สัตว์ว่าเสียงสัมผัสก็สัตว์ว่าสัมผัสความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เอาสติไปกำกับธรรมอารมณ์ที่มันฟ้องขึ้นฟูขึ้นก็มีสติกำหนดรู้อยู่เรามาประพฤติปฏิบัติมีหมู่เพื่อนที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติใคร่ในธรรมเหมือนกันทุกคนต่างก็มีความมุ่งมั่นมีความเอื้อเฟื้อต่อกันส่งเสริมให้กันและกันได้ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันร่วมกันมาประพฤติปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าเรานั้นมีสหธรรมิกมีบุญบารมีมาเราอยู่ในวัดที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเป็นสัปปายะที่เหมาะมีครูบาอาจารย์ที่คอยชี้แนะคอยส่งเสริมแก้ไขข้อบกพร่องของเราอาหารก็มีอุตุเป็นสัปปายะอาหารก็ดีอาหารก็เป็นสัปปายะสัปปายะเป็นเครื่องส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติของเราเราก็ต้องพยายามตั้งความเพียรความอดทนของเราให้ส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติเพียรละเพียรเลิกเพียรหมั่นในการประพฤติปฏิบัติอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบจากภายนอกก็ดีจากภายในก็ดีอะไรที่มันเกิดความอึดอัดขัดเคืองก็ใช้ข้ออัดข้อธรรมที่เรามีอยู่ในตัวของเรานี่แหละพิจารณาให้เป็นธรรมที่สุดให้เป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปเพ่งไปเล็งที่บุคคลอื่นให้เพ่งแล้วก็เล็งมาที่ตัวของเราเราเห็นตัวของเราเราเข้าใจในตัวของเรารู้ในสภาวะจิตความคิดนึกของเราก็ได้ชื่อเรานั้นได้มาครึ่งทางในการประพฤติปฏิบัติเพราะเรารู้หนทางที่แท้จริงว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ส่งชี้แนะย้อนเป็นลูกศรกลับมาที่ตัวของเรานั่นเองพระองค์ส่งชี้แนะให้เรานั้นแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในตัวของเราสอนให้เรานั้นนำมาประพฤติปฏิบัติ
ชี้ให้เห็นผลหนทางที่จะเกิดเมื่อเราประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุดเรากำลังเดินตามรอยที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะไว้ก็ได้ชื่อว่าเรานั้นเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงเราก็ต้องพยายามอย่าไปเชื่อกิเลสอย่าไปเชื่อนิวรณ์มันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ปวดขนาดนั้นมันได้มันถึงทุกคนกายมันหลอกเราที่เราไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนั่งคุยกับเพื่อนนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่ปวดไม่เมื่อยเรามาเจริญสติสมาธิภาวนาเพียงไม่ถึงชั่วโมงมันจะปวดจะเมื่อยได้อย่างไรค่อยพิจารณาดูคิดดูว่าเป็นเหตุอย่างไรเป็นผลจึงออกมาอย่างนั้นเหตุไหนเรานั่งอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเวลาคุยเวลาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแม้แต่ทำงานเพลินๆหมดเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่รู้ทำไมเราทำได้แต่พอเราทำสติทำสมาธิเอาจิตมาไว้ที่กายของเราทำไม10นาที15นาทีเวทนาถึงเข้ามาที่กายของเรามีความปวดความเมื่อยความอึดอัดขัดเคืองเกิดขึ้นลองพิจารณาด้วยสภาวะธรรมที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเราจะได้รู้เราจะได้เห็นหนทางจะได้แก้ไขสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเอาเป็นแนวทางเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งเราในการประพฤติปฏิบัติปรับปรุงเราไปเรื่อยๆจนข้อบกพร่องของเรานั้นน้อยลงลดลงในที่สุดแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือปัญญาของเราปัญญาที่ส่งเสริมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เรามาเพราะศรัทธาเรามาเพราะความเชื่อเรามาส่งเสริมให้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตัวของเราให้มีมากยิ่งขึ้นไปเราเชื่อว่าเป็นบุญเราเชื่อนี่คือความดีเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมงคลเราก็ต้องมาทำให้มันเกิดความเป็นจริงขึ้นกับตัวของเราเป็นการส่งเสริมศรัทธาสืบทอดต้องพยายามอดทนไปเรื่อยๆมีความเพียรเพิ่มมากขึ้นอย่าไปท้ออย่าไปถอยเพราะวันคืนมันล่วงไปล่วงไปเราไม่เป็นผู้รู้การไม่รู้เวลาของเราวันคืนมันล่วงไปล่วงไปถ้าเราไม่รีบเร่งในการประพฤติปฏิบัติเราก็ได้ชื่อว่าเราเกิดมานั้นไม่คุ้มขาดทุนไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเราละสังขารชาตินี้ไปเมื่อไหร่จะได้กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนามีอาการ32เข้ามาประพฤติปฏิบัติในสถานที่ที่เป็นสัปปายะในทุกๆด้านก็ต้องพยายามตั้งใจพยายามแก้ไขตัวเองแก้ไขสิ่งต่างๆถ้ามันสู้ไม่ไหวก็พยายามแก้ไขปรับปรุงขึ้นมาง่วงทรงกายไม่อยู่ก็ยืนขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถกำหนดตามหลักสติปัฏฐาน4รู้ในเวทนารู้ในจิตรู้ในธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถจิตยังอยู่ในสมาธิกำหนดรู้ในอิริยาบถเคลื่อนไหวของเราถ้าเวทนามาก็พิจารณาซะก่อนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนอิริยาบถอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนท่าทางในการประพฤติปฏิบัติ
พิจารณาให้เป็นกรรมฐานให้มันสอนตัวเราให้ได้มันเป็นโทษเราก็ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ทำไมมันปวดทำไมมันเมื่อยทำไมมันยังฟุ้งซ่านอยู่เราเอามันตรงนั้นแหละมาเป็นกรรมฐานของเราเป็นครูของเราสอนเราปวดเพราะสุขภาพหรือว่าปวดเพราะเราถูกกิเลสหลอกก็ลองพิจารณาดูเข้าใจแล้วรู้แล้วเห็นแล้วเราก็ค่อยๆแก้ไขมันไปไม่มีใครแก่เกินการประพฤติปฏิบัติไม่มีใครเด็กเกินกว่าที่จะประพฤติปฏิบัติทุกคนพอรู้ความก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้เราสามารถประพฤติปฏิบัติได้จนลมหายใจสุดท้ายออกจากร่างของเราแม้ขณะที่เวทนามันเกิดขึ้นเราก็สามารถใช้เป็นกรรมฐานในการประพฤติปฏิบัติได้พิจารณาให้รู้พิจารณาให้เห็นพิจารณาให้เข้าใจจนเกิดปัญญาขึ้นมาในที่สุดพยายามตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถใดก็มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราสู้ไม่ได้ก็หนีไปตรงนั้นมีเสียงเราทนเสียงไม่ได้นั่งเมื่อไหร่ก็ติดอยู่ตรงนั้นก็หลีกไปก่อนถ้าเวทนามันเกิดขึ้นแรงมากเกิดขึ้นมากเราก็เลี่ยงมันได้ยังไม่พร้อมจะสู้ก็ถอยไปก่อนแต่ถ้าเรามีกำลังใจเต็มเปี่ยมเราก็สู้กับมันสักตั้งถ้ามันยังคิดฟุ้งซ่านก็ลองปล่อยให้มันคิดดูก็ได้คิดไปเรื่อยๆมันก็จะหยุดมันเองแต่ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นมันไปตามความคิดฟุ้งซ่านของเราเราค่อยๆวางมันลงก่อนกำจัดอารมณ์แบบนั้นไม่ได้ก็วางไว้ก่อนอย่าทิ้งคำบริกรรมภาวนาอย่าทิ้งพุทโธให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเขายังไม่หายไปเองเขายังไม่รวมกับลมหายใจก็อย่าไปครึ่งไปทิ้งคำบริกรรมภาวนาไม่ง่วงนะมันไม่ง่ายไม่คิดนะมันไม่ง่ายแต่ก็ทำได้ถ้าเรามีความเพียรมีความอดทนที่จะตั้งใจอย่าทิ้งความตั้งใจของเราอย่าทิ้งจุดมุ่งหมายของการประพฤติปฏิบัติพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเหมือนความคิดมันรอบๆตัวของเราเกสาโลมานักขาทันตาก็อยู่กับตัวของเราคิดนึกอะไรก็หยิบมาสักอย่างพิจารณาผมของเราพิจารณาฟันของเราพิจารณาเล็บของเราให้เป็นกรรมฐานให้เกิดอสุภกรรมฐานในที่สุดพยายามตั้งใจจิตมันจะค่อยๆรวมจิตมันแตกมันเป
เป็นหลายๆเสียงมันจะค่อยๆรวมเพราะคนเรานั้นส่งจิตไปในหลายที่ในขณะเวลาเดียวกันได้บางคนคิดสองสามเรื่องในขณะเวลาเดียวกันมันก็เหมือนจิตของเราเนี่ยมันแตกเป็นเสียงๆถึงเมื่อเราทำสมาธิไปมันจะค่อยๆรวมกันพอมันรวมกันแล้วมันจะค่อยๆปรุงแต่งสภาวะหนึ่งขึ้นมาก็ให้เราทำความเข้าใจในสภาวะตรงนั้นมันเป็นสภาวะที่ไม่แท้เป็นของเทียมเห็นอยู่รู้อยู่ก็วางมันลงปิติเอิบอิ่มมันก็จะเกิดขึ้นมาก็ให้เรากำหนดรู้รับรู้ในปิติสุขที่มันเกิดขึ้นรู้ชัดเห็นชัดแล้วก็วางมันลงไปอีกมันแค่มาส่งเสริมให้กำลังใจเราเท่านั้นมันเป็นเอกคตารมณ์เพียงชั่วขณะเท่านั้นค่อยๆลดวิตกวิจารลงอะไรมากระทบก็กำหนดรู้แล้วก็วางไม่ต้องวิตกวิจารขึ้นมาจิตมันก็จะยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนั่งไปกำลังมันอ่อนลงก็เกิดนิวรณ์ครอบงำขึ้นมาก็ใช้หลักกรรมฐาน40ที่เราเรียนรู้กันมาที่มันอยู่ในตัวของเรานะพิจารณาไปกำหนดไปกำกับไปมันจะค่อยๆ คลายไปในที่สุดพยายามตั้งใจไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปสนเวลาไม่ต้องไปสนอากาศเราอยู่ในที่ที่มีสัพพยะที่จะประพฤติปฏิบัติได้เรามาทำความเข้าใจสภาวะธรรมที่อยู่ในตัวของเราเรามาค้นหาตัวของเราเองหนทางของเราเองชาติภพของเรานำเรามาตรงนี้เราก็มาสร้างภพสร้างชาติหรือจะมาลดภพลดชาติก็อยู่ที่ตรงนี้นั่นแหละการประพฤติปฏิบัติของเราก็เหมือนกันลดละได้แล้วก็เพิ่มเติมได้เราจึงต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นกับตัวของเราไม่มีใครช่วยเราได้มีแต่เรานี่แหละจะช่วยตัวของเราเองตัวของเราที่มันไม่ใช่ของเราแต่มันสามารถส่งเสริมเรานั่นแหละไปถึงพระนิพพานได้เราก็ต้องพยายามบำรุงมากก็ไม่ดีบำรุงน้อยก็ไม่ได้ให้เกิดความพอดีกับสภาวะธรรมในปัจจุบันกำหนดรู้ในทุกอิริยาบถกำหนดรู้ในทุกอารมณ์ต่างๆที่มากระทบรู้ลึกไปในเวทนาที่มันเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจให้เราได้ยินเสียงตัวของเราเองเป็นหลักเสียงที่เป็นเสียงเงียบๆอยู่ในตัวของเราเพ่งกรรมฐานอยู่ในตัวของเรา
เอาละเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมาในช่วงนี้ก็เห็นสมควรกับเวลาให้เราค่อยๆถอนจิตพิจารณาเวทนาในปัจจุบันเวทนาทางกายเวทนาทางใจอารมณ์คิดนึกต่างๆในปัจจุบันค่อยๆถอนจิตยังไม่คลายจากสมาธิจะให้จิตนั้นพิจารณาให้เวทนาในสภาวะธรรมในปัจจุบันพิจารณาย้อนกลับไปเมื่อเราเริ่มทำสมาธิดูรู้เห็นในเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายของเรากับใจของเรารู้ในสภาวะธรรมที่เกิดในขณะนั้นแล้วก็ย้อนกลับมาในปัจจุบันเปรียบเทียบไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงความพัฒนาในสภาวะธรรมในตัวของเราจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานอีกในที่สุดให้เราพิจารณากลับไปกลับมาแล้วค่อยๆทำสติมาไว้ที่กายถอนมาอยู่ที่กายของเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็พิจารณาสภาวะจิตที่มันเกิดขึ้นยินดีไม่ยินดีพอใจไม่พอใจรู้สึกอย่างไรก็พิจารณาเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถคลายอิริยาบถออกจากสมาธิยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นลูกดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆมือทั้งสองข้างประกบเป็นลูกดอกโบตูมที่กลางหน้าอกตั้งสัจจทิฏฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุดได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตลอดทั้งพระบรมราชินีนาถพระบรมสิริกิติ์ในรัชกาลที่9ตลอดทั้งพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมในเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาได้รับบุญกุศลหรือร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาททุกครั้งในการทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิเปลี่ยนท่านั่งเตรียมแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งเอาจะเพิ่งเหยียดขามาโยมจะเย็นๆจะเย็นแผ่เมตตาก่อนจิตกำลังรวมเลยขออภัยอ่ะตั้งใจนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกาย
ลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดใครจะกลับไปนอนไหมอย่าเพิ่งไปไหนนะนั่งง่วงๆอยู่แถวนี้ก่อนอะอนุโมทนาบุญไม่เจอกันตั้งปีเนาะปีใหม่พรุ่งนี้ทำงานไหมครับไหนพรุ่งนี้ใครลาศีลยกมือดิครับอ้าวหมดเลยเหรอนิมนต์ครับปีใหม่ไหนใครอยู่ที่นี่4วันแล้วบ้างมีไหมมีเนาะเป็นมงคลพรุ่งนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดามาอยู่ที่นี่เป็นเทวดาใช่ไหมไม่เทวดาได้ยังไงโยมมีกินมีใช้ไม่จ่ายสักบาทใช่ไหมเป็นเทวดาแต่ว่าจ่ายด้วยกำลังบุญของตัวเราเองอาตมาไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วโยมหลายคนน่าจะเคยได้อ่านชีวิตนี้น้อยนักเคยอ่านไหมชีวิตนี้สั้นนักเสร็จแล้วก็ไม่พอข้างๆหนังสือเล่มนั้นก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อาตมาก็อยากจะคว้ามาดูดวงดีปี2562โยมจะหยิบเล่มไหนระหว่างหนังสือดวงดีปี2562กับชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักอาตมาเชื่อว่าโยมก็เหมือนผู้หญิงทั่วๆไปดวงมันต้องดีก่อนให้มันน้อยยังไงใช่ไหมบางคนนี่ถ้าใครมีลายเดี๋ยวนี้ใครไม่มีลายก็เฉยมันก็จะมีดวงขึ้นตลอดเวลาเลยดวงเดือนนี้ดวงปีนี้ดวงวันนี้มีหมดอาตมาก็เป็นคนชอบดูดวงนะสมัยก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงพ่อสนองท่านเห็นอาตมาเปิดหนังสือนั่งอ่านหนังสืออยู่หลวงพ่อเดินมาไม่รู้มันมีหนังสือลายปักลายอาทิตย์มติชนสุดสัปดาห์อาตมาก็เปิดหน้าดวงดูมันแม่นอะเขาบอกดูดวงมันจะได้ไม่ประมาทไงโยมใช่ไหมจะมีอุบัติเหตุก็ได้ระวังก็เปิดดูท่านก็ถามว่าดูอะไรอยู่เหรอท่านเราก็หันไปดูดวงหลวงพ่อท่านไม่เชื่อเรื่องกรรมเหรอหลวงพ่อถามนะท่านไม่เชื่อเรื่องกรรมเหรออาตมาก็สมองคิดแล้วก็ตอบเชื่อครับอ้าวแล้วอ่านดวงทำไมใช่ไหมโยมจะตอบว่ายังไงมันเคยครับหลวงพ่อตอบแบบแถไปข้างๆอ่ะก็มันเคยอ่านก็อ่านพอมาดูพิจารณาดูพออายุพรรษาเพิ่มมากขึ้นหลวงพ่อท่านพูดถูกดวงดีไม่ดีมันอยู่ที่กรรมกรรมก็คือการกระทำตั้งแต่อดีตคงทำอะไรไม่ได้แต่ทำที่ปัจจุบันโยมรู้จักพระศรีวลีไหมรู้จักไหมครับ
รู้จักไหมรู้จักเนาะพระศิวลีเนี่ยเป็นพระอรหันต์ท่านมีเขาเรียกว่าเป็นพระที่มีลาภมากมีลาภพอๆกับพระพุทธองค์เลยพระพุทธองค์ไปไหนถ้ามีพระศิวลีไปท่านก็จะมีลาภสักการะเข้ามาพระศิวลีก็ได้เพราะกรรมดีมีโคสกะเศรษฐีรู้จักไหมไม่รู้จักเนาะก็ฮะไม่ได้ยินหรอกจะไปหมดลานธรรมแน่ใช่ไหมเนี่ยอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปโยมอาตมาถึง4ทุ่มครึ่งเองวันนี้ถึงเที่ยงคืนเองโคสกะเศรษฐีก็ดวงมีดวงมาเหมือนกันที่อาตมายกเรื่องดวงมาเพราะว่าปีนี้เขาบอกดวงอาตมาจะดวงดีมากเลยอาทิตย์นี้ขึ้นลานธรรม2ทีโยมเดือนที่แล้วไม่ได้ขึ้นเลยแสดงว่าดวงดีจริงๆเขาบอกปีนี้ดวงจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วพอปีที่แล้วอาตมาก็อ่านดวงเขาบอกปีแล้วจะดวงดีกับปีก่อนที่ผ่านมาสังเกตได้จากน้ำหนักที่มันขึ้นมาใช่ไหมคนอยู่ดีกินดีนี่มันก็จะดวงดีใช่ไหมไหนโยมใครมาถือศีลแล้วไม่เชื่อเรื่องดวงบ้างเชื่อไหมอาตมาว่าโยมเชื่อทุกคนเพราะอะไรเพราะมาสวดมนต์ข้ามปีเอามงคลเข้าหาตัวเองถูกไหมมีใครคิดว่ามาอยู่ที่วัดแล้วมันไม่เป็นมงคลบ้างเป็นไหมสำรวจดูก่อนไหมมาวัดเจอพอเข้ามาโอ้โหทำไมรถมันเยอะอย่างนี้วะจิตเริ่มเป็นมงคลแล้วใช่ไหมเข้ามาโอ้โหมันจะแย่งอะไรกันได้กันหนาว่ามาในวัดเยอะแยะเป็นไหมโยมอาตมายังเป็นเลยโยมเมื่อเช้าตักข้าวจะเดินกลับกุฏิโยมเดินสวนมาเพียบเลยแต่มาคิดในใจอาหารมันจะพอไหมเนี่ยตักมาเต็มบาทหิ้วมาอีก2ถุงแต่มาก็เลี่ยงออกไปตรงลงทานด้านนู้นกลัวถ้าส่วนเนกขัมมะโยมจะเกิดพระอะไรวะหิ้วขนาดนั้นเรากะละมังเดียวยังฉันไม่หมดเลยสมเด็จพระญาณสังวรบอกว่าชีวิตนี้มันน้อยนักโยมอ่านเข้าใจไหมแต่ฉัดเยอะอันนี้ไม่เกี่ยวชีวิตนี้มันน้อยนักน้อยจริงๆโยมเพราะอะไรร้อยปีนี้น้อยนะน้อยไหมในใครอยากอายุร้อยปีบ้างโยมใช่ไหมงั้นโยมก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเลยอาตมาเจอคน90อวยพรว่าขอให้โยมย่าอยู่ถึงร้อยปีโอ้ย90ปีก็ไม่มีใครพาไปเที่ยวไหนแล้วคะท่านลูกหลานมันไปเที่ยวมันไม่ชวนสักคำเลยเพราะอะไรมันเป็นภาระใช่ไหมคนแก่เป็นภาระแต่คนแก่ถ้าใจดีสุขภาพดีก็เป็นภาระไหมงงแล้วดิคนแก่สุขภาพดีสภาวะจิตดีใจดีเป็นภาระไหมไม่เป็นเนาะเพราะนั้นทำยังไงชีวิตแค่ร้อยปีถึงจะมีความสุขเพราะอะไรสุขกับตรงนี้ให้ได้ก่อนเสด็จพระญาณบอกว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักคำว่าน้อยคือเรามีเวลาทำความดีน้อยน้อยจริงๆใช่ไหมโยมบางคนกว่าจะได้มีเวลาเข้าใจเรื่องบุญกุศลก็ใช้เวลาเกือบค่อนชีวิตโยมนึกตัวดีๆนะกว่าโยมจะเข้าวัดมันก็ผ่านไป20ปีแล้วใช่ไหมเหลืออีก80ปีถ้าคิดเอา100เป็นที่ตั้งนะใช่ไหมแล้วมันสั้นตรงไหนอีก20ปีคิดได้เข้าวัดแต่พอออกจากวัดพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ใครจะไปก่อนใครใช่ไหมครับ
เรามีความโชคดีทุกคนนะตื่นมาแล้วยังหายใจได้อยู่บางคนตื่นมาแล้วไม่ได้หายใจเอ้ยแล้วมันจะตื่นได้ยังไงตื่นมาแล้วไม่ได้หายใจเพราะตื่นมาปุ๊บก็หัวใจวายในห้องน้ำปั๊บนึกออกไหมอากาศเย็นๆนอนอุ่นๆเข้าห้องน้ำเปิดฝักบัวราดฟึบหัวใจวายก็มีเหมือนกันสมเด็จพระญาณท่านบอกว่าถ้าเราใช้ชีวิตให้ไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั้นท่านบอกว่าเราประมาทเพราะเราคิดว่าเรายังมีวันพรุ่งนี้อยู่แต่บางคนนั้นชาติหน้ามันมาก่อนวันพรุ่งนี้ใช่ไหมโยมมีวันพรุ่งนี้ไหมคิดว่าหรือจะมีชาติหน้ามาก่อนเดินไปเจองูเขียวกัดไปตัวหนึ่งชาตินี้เอาให้รอดก่อนดีกว่าไหมคิดดีๆนะท่านบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ใส่บาตรตอนเช้าอ้างว่าไม่ทันไม่มีเวลาทำบุญทำไมทำบุญต้องใส่แต่บาตรล่ะโยมทำอย่างอื่นก็ได้นี่เราไม่มีโอกาสทำบุญเพราะแค่ตอนเช้าเหรอตอนสายๆเราไปทำบุญอย่างอื่นก็ได้ทำบุญกับใครทำบุญกับผู้มีศีลก็ได้ทำบุญกับคนที่อยู่ข้างๆเราก็ได้เช้าๆอ่ะโยมแจกรอยยิ้มให้กับคนรอบๆก็ได้ชื่อว่าโยมนั้นทำบุญทำกุศลเมื่อวานหลวงพ่อบุญส่งพูดเรื่องศีล5ใช่ไหมศีล5ทำให้โลกน่าอยู่เพราะอะไรทุกคนต่างจ้องแต่จะทำบุญกุศลให้กันและกันไม่เบียดเบียนกันโยมมงคลน่ะอยู่คอนโดอยู่หอพักห้องข้างๆไม่เจอหน้ากันเป็นเดือนเป็นปีก็มีเจอกันที่ป้ายรถเมย์ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ห้องติดกันก็มีเหมือนกันอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยสมัยเรียนหนังสือเรียนคณะเดียวกันห้องติดกันแต่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยจนกระทั่งเมาไปเข้าห้องผิดเนี่ยถึงเจอหน้ากันเขาก็กินเราก็กินเราไปขอน้ำแข็งเขาเราก็นั่งกินกับเขาทั้งคืนนะโยมถึงรู้ว่าเรียนคณะเดียวกันเพราะนั้นเราตื่นมาตอนเช้ายิ้มให้ใครก่อนดีโยมยิ้มให้ตัวเองจะได้ซ้อมว่านี่นะยิ้มคนดีนะไม่ใช่ยิ้มใหญ่บ้าบางคนยิ้มไม่เป็นติดภาพเจ้านายยิ้มให้ตัวเองเสร็จแล้วทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็ยกมือไหว้พระสมาทานศีล5ถ้าเกิดมันไม่ครบใช่ไหมสร้างมงคลวันนี้ลูกขอสมาทานรักษาศีล5เคร่งครัดจะได้ไม่ออกไปด่าใครรถเมย์มาช้าก็ไม่ด่ารถเมย์เขาแซงคิวขึ้นรถ BTS ก็จะได้ไม่ไปด่าเขาไม่ไปแซงคิวใครไม่ไปแย่งแล้วก็ไม่ไปส่งสายตาให้ใครใช่ไหมเขามีลูกมีสามีแล้วก็ไม่ไปส่งสายตาเขามีลูกมีผัวแล้วก็ไม่ส่งสายตาให้บางคนไม่รู้ตัวพูดคำหยาบก็เหมือนกันอาตมามีเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังเคยเล่าให้เด็กๆฟังรู้จักนักฟุตบอลไหมโยมผู้ชายรู้จักโรนัลโดไหมโยมรู้จักไหมรู้บ้างแล้วก็ดีเนาะจะได้มีแฟนเป็นนักฟุตบอลโรนัลโดก็เป็นนักฟุตบอลชื่อดังมากเขาไปแข่งบอลต่างเมืองก็จะมีแฟนคลับเยอะทีนี้ไอ้ตาคนเนี้ยค่าตัวเขาแพงเวลาเขาเป็นเงินเป็นทองหมดเขาแข่งบอลเสร็จเขาก็ต้องขึ้นรถกลับสโมสรกับบ้านเขาที่ต่างเมืองก็มีเด็กมากับแม่เด็กคนเนี้ยไม่มีพ่อเสียชีวิตเขาก็มารอโรนัลโดที่หน้าสโมสรตั้งแต่เช้าเลยโรนัลโดแข่งบอลช่วงบ่ายสองบ่ายสามเสร็จประมาณสองทุ่มปรากฏว่าเด็กคนนี้รอตั้งแต่เช้ามันก็หลับก็ไม่ได้ตื่นมาตอนเขาขึ้นรถปรากฏว่าขึ้นรถเสร็จแล้วรถกำลังจะออกแม่ก็วิ่งมาบอกเจ้าหน้าที่ว่าลูกชายเนี่ยมาจากสมมุตินะมาจากอุบล
ตอนนี้อยู่กรุงเทพโรนัลโดแข่งที่กรุงเทพอยากจะขอลายเซ็นหน่อยเจ้าที่บอกไม่ได้หมดเวลาขอแล้วแต่ว่าพี่โดแกก็แมนมากแกเห็นเด็กมาแกก็ลงมาเพราะเขาใส่เสื้อเบอร์7เสื้อโรนัลโดลงมาแล้วก็เด็กก็ร้องไห้แล้วโรนัลโดก็เอามือเช็ดน้ำตาให้เขียนชื่อที่เสื้อให้แล้วก็ให้แม่ถ่ายรูปให้ใช้เวลาไม่ถึงนาทีหนึ่งไม่ถึงนาทีนะลงจากรถมาแล้วก็กลับขึ้นรถไปเด็กคนนี้โตขึ้นมาทุกวันนี้เป็นนักฟุตบอลเสื้อวินาทีเขาบอกเสื้อวินาทีที่เขาได้สัมผัสกับคนในดวงใจของเขาแต่มันจะเป็นความทรงจำที่ตลอดชีวิตเขาเลยโยมเคยมีโมเมนต์นี้ไหมมีไหมบางคนเนี่ยเราชื่นชมมาตลอดแต่เสี้ยววินาทีเขาพูดมาพูดปุ๊บทำให้เรานั้นตกหลุมอากาศไปเลยเป็นไหมเป็นเหมือนกันก่อนที่เราจะพูดคำพูดมันเป็นนายของเราพอเราพูดเสร็จแล้วมันจะกลับมาเป็นนายเราอีกทีหนึ่งใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันอาตมาจึงบอกว่าเสี้ยววินาทีที่โยมทำอะไรโยมอย่าคิดว่ามันไม่ส่งผลคำพูดของเราก็เหมือนกันเช้ามาตั้งใจสมาทานศีล5ให้ครบแล้วก็ทำชีวิตให้ปกติอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางเสด็จพระญาณบอกคนบางคนไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปกฎระเบียบกฎหมายเขามีแต่เขาก็มีข้อยกเว้นทำไมเราไม่ให้ข้อยกเว้นเกิดขึ้นกับตัวของเราแต่โยมต้องแยกแยะนะว่าข้อยกเว้นกับข้ออ้างมันต่างกันใช่ไหมข้ออ้างมันมักจะมาก่อนถูกไหมครับอ้างว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำอาตมาก็เคยอ้างโยมพูดแล้วก็เข้าตัวอีกวันก่อนพูดให้ฟังใช่ไหมกินทองหยิบทองหยอดไม่เป็นไรนะนานๆทีเป็นข้ออ้างโยมก็เหมือนกันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยทำบุญพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ไม่ต้องทำปรากฏพรุ่งนี้ไม่เป็นไรนะมันยังมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งมันอ้างไปสายก็จบเหมือนโยมไม่มีเวลาท่านไม่มีเวลาเข้าวัดไม่มีเวลาภาวนาอาตมาถามโยมเป็นไงโยมช่วงนี้นั่งสมาธิเป็นไงบ้างโอ้ไม่มีเวลาเลยท่านทำงานทั้งวันเลยเราก็คิดในใจโยมไม่มีเวลาพักเที่ยงเหรอมีไหมมีพักกลางวันโยมทานข้าวเสร็จโยมทำอะไรต่อนอนถ้าเป็นผู้ชายน่าจะเล่นเกมเวลานี้แหละโยมมันว่างเพราะอะไรโยมมันจะได้สู้กันนิวรณ์เหมือนวันนี้โยมฉันข้าวเสร็จอาจารย์ตีเทศต่อใช่ไหมหลวงพ่อไปลินลงอีกเป็นไงได้หลับไหมไม่ได้หลับเลยพอเสร็จช่วงบ่ายเดินยังกลมอีกหลับไหมไม่ได้หลับเมื่อกี้หลวงพ่อหลวงปู่เจริญมาเทศได้หลับไหมไม่ได้หลับอาตมาให้กรรมฐานหลับไหมหลับหลับมันเงียบดีโยมบางทีบางครั้งเนี่ยเราทำอะไรเราเอานิมิตมาอย่างเนี้ยที่ไหนก็บอกปีใหม่ก็คือปีเก่าปีเก่าก็คือปีใหม่แต่ถ้าเราเอานิมิตใหม่ตัวนี้เป็นเริ่มต้นสำรวจตัวเองเราทำอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองในขณะที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่หรือยังอย่าไปหวังอนาคตอย่าไปกังวลกับอดีตที่มันผ่านมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้แต่เราทำปัจจุบันนี่มีความตั้งใจบางคนปรับมาถือศีลที่วัด4วัน5วัน4คืนถามมาทำอะไรมาเพิ่มพลังให้ชีวิตหลวงพี่พอออกจากวัดตอนเช้าเดินโพเพแน่เลยมันไม่ได้นอนแต่กำลังใจมันเต็มที่โยมใช่ไหมไม่เหมือนคนบางคนที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดพวกเราโชคดีนะพวกนั้นเป็นไงโยมไปแย่งกันกินแย่งกันเข้าปั๊มน้ำมันแย่งกันไปนอนแย่งกันดูพระอาทิตย์ขึ้นเป็นไงแต่เรามาแย่งทำอะไรแย่งสวดมนต์ใช่ไหมแย่งกันเนสัชชิกมีไหมแย่งกันเดินอุ้ยเฮ้ยนี่มาแย่งทำอะไรกันอาต
มารักหมานะที่บ้านมี13ตัว14ตัวโยมโกงเงินอาหารหมาแม่ก็โกงมาแล้วแย่งข้าวหมากินก็เกยนะโยมนี่เล่าให้ฟังแม่ไม่ได้ดูอยู่หรอกวันนี้เล่าให้ฟังแม่ก็จะซื้อซี่โครงไข่3วันซื้อเศษเนื้อ3วันแล้วก็ซื้อตับอาตมาเป็นคนขี้เหล้ากับแก้มันหมดก็ไปเอาซี่โครงไก่หมาไม่รู้เรื่องไม่ฟ้องแม่หรอกคงอาหารพระก็โกงนะโยมแม่ไปซื้อกับข้าววันละ100 3ถุง5ถุงใส่บาตรพระเราก็ซื้อมา3ถุงหัวดีไงแล้วก็แบ่งเป็น5ถุงใส่บาตร2วัดโอ้คิดถึงเรื่องความไม่ดีของตัวเองแล้วขำได้นี่เก่งเนาะเพราะตอนนี้ไม่กลัวแล้วไงทุกครั้งที่บิณฑบาตอาหารอาตมาจะไม่ค่อยสมบูรณ์จำได้ไหมคราวที่แล้วเข้าเล่าเรื่องกะเพราเห็นไหมมันไม่อร่อยเท่ากับผัดผักมันเป็นกรรมโยมพระศรีวลีก็เหมือนกันท่านทำกรรมมาแต่กรรมนั้นส่งผลให้ท่านนั้นเป็นผู้มีลาภมากเราไปไหว้พระศรีวลีแต่เราไม่เข้าใจเราไปไหว้ท่านเพราะอยากจะได้ลาภอยากจะได้เงินทองแต่ท่านนั้นมีกรรมด้วยมีกรรมดีด้วยกรรมไม่ดีด้วยกรรมดีเคยสมัยก่อนท่านเกิดเป็นมานพน้อยอยู่ในชนบทวันนั้นกษัตริย์ในเมืองหนึ่งก็จะถวายอาหารพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระพิปัสสาพระพุทธเจ้าปรากฏว่าสำหรับอาหารนั้นมีสมบูรณ์หมดขาดแค่น้ำผึ้งสดก็เลยให้ชาวเมืองไปหาน้ำผึ้งมาแล้วก็ให้ทหารไปหาน้ำผึ้งมาบริวารของพระนั่นท่านถึง6ล้านคน6ล้านรูปมีพระ6ล้านเลยนะพระมหากษัตริย์นั้นก็ให้ไปหาปรากฏว่าไปหาไม่ได้ก็เผอิญมานพน้อยที่ต่อมาจะเป็นพระศรีวลีนั้นเดินทางมาที่เมืองพอดีไปได้น้ำผึ้งมาลังหนึ่งพอดีลังหนึ่งหมายความว่าไม่ใช่ลังขวดนะน้ำผึ้งเขาเรียกเป็นลังใช่ไหมลังที่มันก็ได้มาลังหนึ่งพอดีเดินผ่านมาก็เอามาก็มีชาวบ้านไปขอซื้อปรากฏน้ำผึ้งนั้นปกติราคามันไม่เกิน1กหาปณะมีคนไปขอซื้อถึง 1,000 กหาปณะพอ 1,000 กำลังจะขายทั้งหารของพระราชามาก็บอกว่าให้ 2,000 กหาปณะงงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำผึ้งแค่1กหาปณะมีคนมาขอซื้อ2เจ้าเจ้าหนึ่งให้ 1,000 เจ้าหนึ่งให้ 2,000 ก็เลยถามก็บอกว่าตอนนี้พระวิปัสสาพระพุทธเจ้าพร้อมบริวารอีก6ล้านรูป6แสนมั้งจำเลขศูนย์ไม่ได้อีกแล้วสงสัยความจำไม่ดีติดไว้ก่อนได้ไหม6แสนกับ6ล้านต่างกันเยอะไหมโยมคราวที่แล้วเล่าเรื่องสามาวดีจำได้ไหมใครอยู่จำได้ไหมไม่มีใครอยู่เลยเนาะไปย้อนดูเทปแล้วกันคนที่เป็นตัวอิจฉาชื่อนางมาคันธยานะน่าจะ6ล้าน6ล้านหรือ6แสนเอาเถอะเป็น6แล้วกันเลข6วันนี้มา6 6มาก็เลยฮะจะถวายพระพุทธเจ้าอุ้ยงั้นไม่ขายเราไปร่วมถวายเลยก็เดินทางเข้าไปในเมืองไปกราบทูลพระราชาว่าข้าพุทธเจ้าน้ำผึ้งมาขอร่วมถวายพระมหากษัตริย์องค์นั้นก็บอกว่าได้ถ้างั้นเดี๋ยวเธอไปถวายเองแล้วกันน้ำผึ้งหายากมากช่วงนั้นปรากฏว่าเขาเข้าไปถึงว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสาบอกว่าข้าพุทธองค์นั้นขอนำน้ำผึ้งมาถวายพอถวายน้ำผึ้งซึ่งตอนนั้นหายากมากพระเจ้าก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะอธิษฐานบารมีให้สามารถให้น้ำผึ้งนั้นถวายได้พระได้ทั้งหมด6ล้านนะกันนะชอบเยอะไว้ก่อน6ล้านรูปเลยน้ำผึ้งลังเดียวโยม
สามารถถวายองค์ละหนึ่งแก้วได้เขาเอามาผสมกับสมุนไพรเป็นยาถวายได้ถึง6ล้านรูปปรากฏว่าอานิสงส์ตรงนั้นทำให้ท่านนั้นได้เกิดมาเป็นพระศิวลีมีทรัพย์มากส่วนกรรมก็มีเหมือนกันพระศิวลีอยู่ในครรภ์พระมารดาเกิดเป็นลูกกษัตริย์ในชาติสุดท้ายที่เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายอยู่ในครรภ์มารดาถึง7วัน7 7ปี7วันโยม7ปีไม่คลอดพระมารดาก็ให้เสด็จพ่อไปกราบทูลพุทธเจ้าขอพรพุทธเจ้าของเราก็ให้พรว่าขอให้เธอนั้นคลอดลูกมาด้วยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนางก็ทรมานอยู่อีก7วันถึงได้คลอดออกมาอายุครรภ์7ปี7วันถึงได้คลอดออกมากรรมเพราะเคยไปล้อมเมืองตัวพระมเหสีตัวพระมารดานั้นเป็นคนออกอุบายให้ลูกชายนั้นล้อมเมืองเพื่อจะตีเมืองนี้อยู่7ปีตีไม่แตกแต่ปรากฏว่าชาวเมืองนั้นที่ตีไม่แตกเพราะแอบออกมาทางประตูเล็กก็ไปทำให้ประตูเล็กนั้นออกไม่ได้ล้อมเมืองอยู่7ปี7วันแล้วก็ตีเมืองแตกฆ่ากษัตริย์องค์นั้นได้เมืองไปกรรมตรงนี้แหละทำให้ท่านต้องอยู่ในคารมดาถึง7ปี7วันพอคลอดมาแล้ว7วันตอนนี้7มาแล้วนะ6ไปแล้วนะนี่7มาแล้วถึงไหนแล้วนะคลอดมา7วัน7วันก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเด็ก7วันเนี่ยท่าทางเหมือนเด็ก7ขวบอ่านอาตมาอ่านมานะเกิดไม่ทันแต่ว่าคิดว่าน่าจะจริงนะครับก็มีโอกาสได้เข้าพระพุทธเจ้าตัวของศิวลีก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุยธรรมกับพระสารีบุตรเสด็จแม่ก็สงสัยว่าเอ๊ะลูกเรา7วันแล้วพูดได้พูดแล้วไปคุยกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรพอเข้าไปถึงก็กราบทูลว่าท่านพระสารีบุตรคะลูกชายฉันคุยเรื่องอะไรอันนี้พูดภาษาบ้านๆพระสารีบุตรว่าอ๋อศิวลีเนี่ยก็คุยธรรมะนั่นแหละแล้วก็ปรารภถึงความทรมานในครรภ์มารดามีความประสงค์ที่จะบรรพชาบวชถ้าเธออนุญาตปรากฏว่าเสด็จแม่ก็รู้ว่าลูกชายเนี่ยอยากจะบวชให้บวชไหมให้นะถ้าไม่ให้ก็ไม่มีพระศิวลีแหละทีเนี้ยไม่ได้ไหว้กันแล้วปรากฏว่าก็อนุญาตให้บวชตอนที่บวชนั้นพระศิวลีก็พิจารณาเกศาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมโยมจำได้ไหมตอนที่มาบวชอุปัชฌาย์ให้กรรมฐาน5จำได้ใช่ไหมโกนผมครั้งแรกบรรลุโสดาบันครั้งที่2บรรลุสกิทาคาใบมีดครั้งที่3ลงไปบรรลุอนาคามีพอใบมีดใบที่4กรีดลงไปบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะท่านพิจารณาถึงกรรมที่ท่านได้มาอยู่ในครรภ์มารดาถึง7ปีแล้วก็หลงอยู่ในน้ำคล่ำอีก7วันเรียกว่า7ราตรีพิจารณาตรงนั้นแล้วก็เกิดความสังเวชขึ้นเห็นไหมเราลองพิจารณาดูสิชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยเราเวียนว่ายแต่เกิดมาเท่าไหร่ถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมตรงนั้นบางคนเนี่ยรู้สึกว่าทำไมฉันเป็นคนนิสัยแบบนี้ทำไมฉันชอบแบบนั้นเพราะเรามีบุพกรรมมาก่อนมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาจนถึงปัจจุบันพระศิวลีรู้กรรมตรงนั้นก็แก้กรรมด้วยการออกบวชโคสกะมานพก็เหมือนกันชาติก่อนที่จะเกิดเป็นเศรษฐีในครั้นพุทธกาลครั้นพุทธกาลคือครั้นที่พุทธเจ้าของเรามีพระชนชีพอยู่พระองค์ทรงมีพระชนชีพกี่ปีนะโยม8มาอีกแล้ว80 80พรรษาถึงเสด็จปรินิพพานโคสกะเศรษฐีนั้นชาติก่อนชาติแรกๆเลย
เกิดเป็นผู้ชายมีเมียกับลูกอ่อนหนึ่งคนลูกกำลังเพิ่งคลอดได้ไม่ถึง2เดือนก็ปรากฏว่าเมืองที่ตัวเองอยู่เกิดโรคระบาดก็เดินทางมาอีกเมืองหนึ่งเพื่อจะหนีโรคระบาดอหิวาตกโรคต้องหนีข้ามเมืองกันเลยระหว่างทางอดอยากปากแห้งแม่อุ้มลูกอุ้มไม่ไหวก็ให้สามีอุ้มพอสามีอุ้มเสร็จบอกว่านี่เธอความคิดดีนะอาตมาคิดว่าคนสมัยนี้ก็คิดแบบนี้นี่เธอเราสองคนเนี่ยไม่มีแรงอาหารก็ไม่มีกินลูกเนี่ยไปทำกันใหม่เมืองหน้าไหมเอาคนเนี้ยทิ้งไว้นี่แหละแม่ยอมไหมไม่ยอมเธอหิ้วไม่ไหวฉันอุ้มเองอุ้มไปสักพักก็ไม่ไหวเมียก็ให้สามีอุ้มสามีอุ้มไปสักพักเมียหันมาเอ้าลูกไปไหนให้ลืมไว้ตรงนั้นกลับไปเอามาเดี๋ยวนี้ก็ไปเอามาทำอย่างนี้อยู่7รอบรอบที่7ตายสมใจลูกตายโยมกรรมนะเขาเกิดมาเขาไม่รู้เราไปทำให้เขาตายอดตายด้วยก็เดินมาถึงอีกเมืองหนึ่งก็เจอนายโคบานเป็นคนเลี้ยงบัวนายโคบานกำลังทำอาหารทำข้าวมาทุปายาตถวายพระพุทธพระปัจเจกพุทธเจ้าพอดีปรากฏว่าเห็นบัวเมียอดอยากมาก็เลยแบ่งข้าวส่วนหนึ่งให้สองคนนั้นแล้วก็เอาส่วนที่ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าไปถวายแล้วก็ส่วนที่มันเปื้อนก็เอาให้หมาแยกให้ออกนะส่วนถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งถวายไม่ใช่ให้ผัวเมียที่อดอยากมาแล้วก็เอาเศษที่มันตกให้เจ้าหมาซึ่งเป็นของดีเหมือนกันปรากฏว่าเมียนั้นเห็นโคสกะซึ่งตอนนั้นเป็นสามีตัวเองชาตินั้นหิวมากก็เลยยกทั้งสองถ้วยให้โคสกะกินหมดเลยโคสกะกินไปก็เห็นหมาไอหมาตัวนี้นี่มันดีเนาะมันอยู่กับนายโคบานได้กินทุกมื้ออ้วนท้วนเลยอะเหมือนหมาวัดเห็นไหมกินได้นอนหลับมันกินมันไม่ต้องทำอะไรเลยอิจฉาหมาโยมกินไปเอ้าแม่เธอไม่กินเหรอเมียบอกไม่กินยกให้เธอหิวมากอดอยากมา 7-8 วันเอ้ากินเข้าไปเป็นไงไม่ได้กินข้าวมา10กว่าวันพอถึงเวลาความตะกละของตัวเองกินเข้าไปปุ๊บธาตุขันธ์มันก็ไม่ย่อยอาหารเป็นพิษก็เสียชีวิตแต่จิตไปผูกอยู่กับหมาพอตายปุ๊บก็เลยไปเกิดเป็นลูกหมาส่วนเมียพอสามีตายก็เลยบอกว่าไม่มีที่ไปแล้วอยู่นี่ขอเป็นคนรับใช้ได้ไหมอยากจะถวายอาหารพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนกับนายโคบานทำงานให้ฟรีขอให้มีข้าวกินนายโคบานยอมไหมโยมยอมไหมจะมาเปลี่ยนท่านั่งได้ไหมเรามีความอ้วนเป็นธรรมดาปรากฏว่าก็ยอมให้อยู่ตัวสามีพอตายไปเกิดเป็นลูกหมาพอเกิดมาปุ๊บก็น่าเอ็นดูนายโคบานก็เลี้ยงไว้แล้วก็ลูกหมาตัวนี้น่ารักก็พาไปเฝ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นประจำไปทุกวันเลยจนกระทั่งนายโคบานเริ่มมีงานเยอะก็เรียนกับพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นายโคบานไม่มาเองขออนุญาตใช้หมาน้อยมานิมนต์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ไหมท่านอนุญาตไหมท่านอนุญาตเพราะท่านเห็นบุพกรรมของหมาตัวนี้แล้วท่านก็ได้นายโคบานนั้นเวลามานิมนต์นั้นก็จะอุ้มบาตรแล้วก็ถือบาตรกลับไประหว่างทางก็จะคอยเอาไม้ไล่ตีตามผงหญ้าไม่ให้งูเงี้ยวเขี้ยวขอตะเข็บตะขาบเข้ามาแผ่วผ่านพระปัจเจกพุทธเจ้าหมาน้อยมันก็จำได้เวลาไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามันก็จะเดินไปตัวเดียวแล้วก็ไปเห่าหน้าสำนักหนึ่งที
พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็จะได้ยินปุ๊บก็ออกมาแต่ท่านก็จะอุ้มบาตรมาเองมันก็จะคอยเห่าไล่เหมือนที่นายโคบาลทำนึกออกไหมเห่าเฟ้นแม่ปักปักปักมั้งประมาณนี้เนาะอาตมาก็ไม่เคยเห่าเหมือนกันหัวเราะปรากฏว่าอยู่ไปพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ครบวาระที่จะต้องเสด็จไปที่อื่นก็มาลานายโคบาลพอมาลาเสร็จแล้วหมาน้อยก็เข้าใจว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านต้องไปแน่ก็มีความผูกพันตัวเองนั้นตายก็พระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเกิดก็ได้รับใช้พระปัจเจกพุทธเจ้าพอรู้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านจะไปก็เสียใจพอถึงเวลาท่านก็ลอยไปในอากาศพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านลอยปุ๊บหมาน้อยก็มองแล้วก็ตรอมใจตายเห็นไหมโยมนี่บุญของเขานะเขามีจิตผูกพันกับใครพอตายเสร็จแล้วก็มาเกิดในชาติสุดท้ายมาเกิดในสมัยขั้นพุทธกาลมาเกิดในท้องของหญิงงามเมืองรู้จักหญิงงามเมืองไหมหญิงที่งามไปทั้งเมืองเลยหญิงงามเมืองเนี่ยมีปกติเหมือนโคนมอะโยมโคนมถ้าคลอดลูกมาเป็นตัวเมียเขาเลี้ยงไหมเลี้ยงหญิงงามเมืองถ้าคลอดลูกมาเป็นหญิงเลี้ยงไหมเลี้ยงปรากฏว่าคลอดมาเป็นผู้ชายเลี้ยงไหมไม่เลี้ยงอ้าวไม่เลี้ยงเอายังไงดีตามปกติธรรมเนียมหญิงงามเมืองคลอดลูกเป็นชายต้องเอาไปทิ้งเลี้ยงไว้เปลืองข้าวสุกทำมาหากินช่วยแม่ไม่ได้ก็เอาโคสกะไปเลี้ยงเอ้ยไปทิ้งขออภัยเล่นมุกไปทิ้งที่ไหนทิ้งที่ข้างป่าไปทิ้งที่ป่าเสร็จเป็นไงตามปกติเด็กถูกทิ้งคลอดมาปุ๊บถูกทิ้งพวกหมาพวกแร้งกาก็จะมากินใช่ไหมแต่อานิสงส์ที่เคยเห่าไล่งูเงี้ยวเขี้ยวขอให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าทำให้เด็กคนนี้มีเสียงกังวานแล้วก็เสียงร้องที่สัตว์ทั้งหลายได้ยินแล้วไม่กล้าเข้าใกล้แต่ปรากฏว่าก็มีคนหนึ่งเดินผ่านมาเป็นคนหาฟืนก็ได้ยินเสียงร้องเด็กเห็นสัตว์มันมุงเต็มเลยแต่ไม่ทำอะไรทั้งหมาป่าทั้งอีแร้งทั้งเสือมาอยู่ใกล้ๆแต่ทำอะไรไม่ได้แม้แต่มดก็ไม่ตอมโยมเพราะอานิสงส์ที่เคยช่วยป้องกันภัยอันตรายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เก็บไปเลี้ยงในวันนั้นเหมือนกันก็มีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีประจำเมืองเข้าไปเฝ้ากับพระเจ้าอุเทนแล้วก็ไปคุยกับปุโรหิตรู้จักปุโรหิตไหมปุโรหิตข้างหลังกลับหมดแล้วปุโรหิตก็คือโหรประจำเมืองไปดูปุโรหิตเสร็จปุโรหิตก็บอกว่าเจตีก็ถามว่าปุโรหิตวันนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรแต่วันนี้มีเศรษฐีจุติมาเกิด1คนเศรษฐีคนนี้จะเป็นเศรษฐีที่นำชื่อเสียงมาสู่เมืองโกสัมพีของเราเศรษฐีก็นึกได้เอ้ยเมียเราท้องแก่ใกล้คลอดแล้วนี่ว่ารีบกลับไปที่บ้านเลยไปถามเมียคลอดแล้วยังอ้าวถ้าเมียไม่คลอดวันนี้ก็ต้องไปหาเด็กที่เป็นเศรษฐีที่มาเกิดวันนี้ก็เลยให้นางทาสีที่เป็นคนใช้ชื่อกาลีแปลว่าอะไรรู้ไหมโยมแปลว่าพระที่กำลังขึ้นนางอรุณน่ะรู้จักไหมแต่ว่าคนไทยพอพูดถึงกาลีเป็นอะไรเป็นเรื่องไม่มงคลใช่ไหมวันขึ้นปีใหม่ต้องพูดเรื่องมงคลไหมก็ให้นางกาลีน่ะไปหามานางกาลีก็เลยไปเจอเด็กคนนี้แหละที่ถูกเก็บไปเลี้ยงก็ซื้อมา 1,000 กหาปณะไปซื้อเด็กมาเศรษฐีก็เอามาเลี้ยงบอกว่าถ้าลูกเราคลอดคืนนี้เป็นผู้หญิงจะให้แต่งกับเด็กผู้ชายคนนี้แต่ถ้าลูกเราคลอดเป็นผู้ชายเด็กคนนี้เราจะฆ่าทิ้งปรากฏว่าลูกเมียคลอดมาเป็นเด็กผู้ชายต้องฆ่าใครทิ้งฆ่าโคสกะทิ้งวันรุ่งขึ้นบอก
กาลีเอาเด็กไปวางไว้หน้าคอกวัวเดี๋ยวตอนเช้าเขาปล่อยวัวออกมาให้วัวมันเหยียบตายเลยปรากฏนางกาลีก็เอาไปวางไว้หน้าคอกวัวพอเช้ามืดตีห้าเขาก็เปิดประตูคอกวัววัวก็วิ่งออกมาเลยเหยียบไหมโยมไม่เหยียบหัวหน้าวัวเลยทุกทีมันจะวิ่งนำมามันก็ยืนค่อมไว้เลยยืนค่อมไว้แล้ววัวตัวอื่นก็ผ่านไปในโคบาลก็มาเอ้าทุกทีจ่าฝูงมันต้องไปก่อนทำไมมายืนนิ่งวะก็มาเห็นอ้าวมีเด็กอยู่เด็กผู้ชายด้วยในโคบาลก็ดีใจอุทานขึ้นมาโอ้ยเราได้ลูกชายแล้วพอตกเย็นเศรษฐีก็ไปถามกาลีเป็นยังไงไอ้โคสกะนั้นตายยังกาลีบอกยังฮึทำไมยังไม่ตายอ่ะก็บัวมันไม่เหยียบก็เสียเงินอีก 1,000 กหาพนะไปซื้อลูกคืนจากนายโคบาลวันรุ่งขึ้นเอาใหม่เอาไปไว้หน้าขบวนเกวียนสินค้าเกวียนนี่รับรองไม่มีใครเห็นหรอกเหยียบตายอยู่แล้วก็เอาไปไว้อีกเช้ามาเขาก็จะเดินทางเกวียนก็เริ่มเดินปรากฏว่าบัวที่มันเทียมเกวียนมันสลัดแอกออกจากหลังมายืนค่อมแล้วก็ให้นมโคสกะเจ้าของเกวียนในพ่อค้าก็ในวันนี้ก็มาอ้าวมีเด็กก็อุทานว่าไงโยมเราได้ลูกชายอีกแล้วไม่ตายอีกแล้วตกเย็นเศรษฐีก็ถามนางกาลีว่ากาลีโคสกะตายได้ยังไม่ตายเจ้าค่ะอ้าวทำไมอ่ะนายวานิชเอาไปเลี้ยงงั้นต้องไปซื้อคืนอีกเท่าไหร่ 1,000 กหาปณะเสียไป 3,000 แล้วนะเศรษฐีโลภอยากได้ลูกที่เป็นดวงเศรษฐีเชื่อดวงวันที่4เอาไปทิ้งที่ไหนเอาไปทิ้งป่าช้าป่าช้ารับรองไม่มีใครเก็บไปเลี้ยงชัวปรากฏว่าพอไปถึงป่าช้าเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมโคสกะก็ร้องเสียงดังบรรดาฝูงสัตว์ก็มารุมดูอีกปรากฏคนผ่านทางซึ่งเป็นสัปเหร่อผ่านมาเป็นยังไงเจอใช่ไหมก็อุทานว่าเราได้ลูกชายแล้วนี่แสดงว่ายังไม่หลับทุกทีเวลาเล่าต้องมีคนลุกคู่เนาะยังไม่หมดเวลาเราได้ลูกชายอีกแล้วเศรษฐีกลับไปตอนเย็นก็ถามว่ากาลีโคสกะตายได้ยังไม่ตายเจ้าค่ะไปซื้อคืนอีก 1,000 กหาปณะนะครับ1กหาปณะสมัยก่อนเมื่อ2,000 กว่าปีสมัยนี้ก็เป็นล้านนะโยมสมัยนี้นะสมัยก่อนก็เยอะนะครับ 1,000 กหาพนะเอาใหม่ให้วัวให้รถให้ผีฆ่าก็ไม่ตายเอาไปโยนลงเหวที่เขาทิ้งคนพวกโจรลงก็ไปทิ้งปรากฏว่าเอาไปทิ้งเสร็จไปติดบนยอดไผ่กอไผ่ที่อยู่ข้างล่างคนที่ทำอาชีพจักสานก็เข้ามาเก็บต้นไผ่พอดีก็เก็บไปเลี้ยงอีกพอเจอเด็กผู้ชายก็พูดขึ้นว่าเราได้ลูกชายแล้วกาลีโคสกะตายยังไม่ตายชกะเอาไปอีก 1,000 กหาปณะทำอย่างนี้อยู่ครบ7ครั้งไม่ตายเฮ้ยถอนหายใจเลยเลี้ยงไปก่อนไม่ตายเลี้ยงไปก่อนหมดไป 7,000 กหาปณะรวมเสื้อมาอีกหมดไป 8,000 กหาปณะแล้วมันยังไม่ตายอีกก็เลยที่เล่าข้าไม่ได้จำไม่ได้จำได้แค่นี้โยมจำได้แค่4ครั้งอีก4ครั้งโยมไปเปิด Google ดูแล้วกันหลวงพ่อ Google จำแม่นปรากฏว่าเลี้ยงจนอายุ10กว่าขวบเกิดความคิดยิ่งโตขึ้นมันยิ่งผิวพรรณดีฉลาดด้วยแต่ไม่ส่งเรียนหนังสือนะไม่ส่งโคสกะเรียนหนังสือนะกลัวมันจะรู้มากส่วนลูกชายตัวเองส่งให้เรียนหนังสือแต่ไม่ฉลาดเท่าโคสกะเล่นกีฬาก็แพ้เพื่อนเล่นสกาก็แพ้เล่นสบ้าก็แพ้เอาวะ
ก่อนที่มันจะโตกว่านี้ฆ่าอีกสักรอบหนึ่งไปหาช่างปั้นหม้อประจำหมู่บ้านประจำเมืองเลยช่างปั้นหม้อเขาจะปั้นเสร็จเขาจะเผา15วันครั้งหนึ่งก็ไปคุยนี่แน่ช่างปั้นหม้อฉันมีลูกคนหนึ่งมันเป็นลูกไม่ดีลูกเลวฉันอยากจะให้นายช่วยจัดการให้หน่อยพอมันมาถึงนายไม่ต้องถามอะไรกับมันเลยนะฉันจะเอาจดหมายมาให้ว่ามันคือมันฆ่าเลยฆ่าแล้วก็ยัดเข้าไปในเตาเผาเดี๋ยวฉันจะสมนาคุณให้อย่างงามมัดจำไว้ก่อน 1,000 กหาปณะเดี๋ยวมาจะให้อีกเป็นยังไงโคสกะลูกมาหาพ่อสินี่ถือจดหมายนี้นะไปหาช่างปั้นหม้ออยู่ท้ายเมืองนู่นน่ะพ่อสั่งงานพิเศษรีบไปรีบกลับนะรีบไปรีบกลับห้ามแวะที่ไหนเลยโคสกะเป็นไงกตัญญูด้วยครับพ่อเรียกเศรษฐีคนนั้นมาพ่อก็รีบไปยังไม่ออกจากบ้านเจอน้องชายเป็นลูกแท้ๆของเศรษฐีกำลังเล่นสกาอยู่สกาเล่นเป็นไหมกีฬาโบราณโยมเป็นคนสมัยใหม่ไม่มีใครโบราณเลยเมื่อกี้ถ้าใครพยักหน้าจะเล่าบอกว่าแก่แล้วไปถึงเสร็จน้องชายบอกพี่โคสกะว่างไหมไม่ว่างพ่อใช้งานให้เอาจดหมายไปให้ช่างปั้นหม้อฮะแค่จดหมายไปให้ช่างปั้นหม้อท้ายเมืองอ่ะเฮ้ยน้องไปเองพี่มาเล่นสกาแทนน้องหน่อยน้องกำลังเล่นเสียเลยพี่อย่ามือหนึ่งของแผ่นดินแล้วไม่ได้พ่อให้เอาไปให้น่าได้ตกลงน้องชายเอาจดหมายพี่ชายไปแล้วพี่ชายก็เล่นสกาแทนไปถึงน้องชายไปถึงช่างปั้นหม้อไปไงโยมมันคือมันละทีเนี้ยมึง เข้าเตาเรียบร้อยเสร็จแล้วโคสกะก็เล่นสกาจนกินเพื่อนเพื่อนน้องชายหมดเลยได้เงินเพียบเลยเฮ้ยมันยังไม่กลับมาว่าแล้วเชื่อต้องทะเลทลายก็เลยกลับเข้าไปในบ้านไปกินข้าวพอเศรษฐีมานั่งโต๊ะเจอโคสกะเฮ้ยเอาทำไมยังไม่ถือจดหมายไปโคสกะก็เรียบร้อยแล้วครับธุระน้องชายหิ้วไปแล้วจดหมายเป็นยังไงโยมเศรษฐีตกเก้าอี้เลยป่วยเลยเป็นไงให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแต่ว่าขออภัยมารยาทไม่ดีแย่แล้วเสียจริตปิดกล้องพอดีสุดยอดปรากฏว่าก็ยังคิดจะฆ่าโกสกัตถ์ป่วยแล้วนะเริ่มเป็นโรคหัวใจแล้วฆ่าไม่ตายเดี๋ยวอีกสัก 2-3 ปีจะฆ่าอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นเสียใจมากนะว่าลูกชายตัวเองแท้ๆเนี่ยตายแล้วแต่สมบัตินี่ยังไงก็จะไม่ยกให้โคสกะหรอกปรากฏว่าพอโคสกะอายุครบ20ปีติดต่อไปให้ผู้จัดการสาขาเป็นเขาเรียกว่านายสวยอยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งมีหน้าที่เก็บผลประโยชน์มาส่งให้เศรษฐีว่าเดี๋ยวเราจะส่งลูกอักตันยูไปให้ฆ่าให้ทำตามในจดหมายไปถึงแล้วฆ่าฝังลงหลุมเลยเขาเรียกโคสกะลูกพ่อมานี่สิงวดนี้นะเจ้าต้องไปส่งถึงมือเลยเขียนจดหมายเสร็จแล้วก็ผูกไว้ที่เอวให้โคสกะเลยโคสกะก็ถามว่าจดหมายนี่เขียนว่ายังไงอ่ะพ่อไม่ต้องสนใจหรอกไปถึงผู้จัดการสาขาเดี๋ยวเขาก็รู้เองโคสกะก็บอกโอ้โหมันไกลแล้วถ้าผมไประหว่างทางจะไปแวะนอนที่ไหนกินข้าวที่ไหนไปแวะบ้านเศรษฐีเพื่อนพ่ออยู่ระหว่างทางพอดีบอกเขาว่าเป็นลูกของข้ารับรองเจ้าจะได้กินอยู่อย่างสบายปรากฏว่าโคสกะก็ไปถึงกลางทางก็ไปที่บ้านเศรษฐีเศรษฐีก็ไม่อยู่อีกเศรษฐีก็ไปอีกเมืองหนึ่งแต่ภรรยาและลูกสาวอยู่ลูกสาวคนนี้ก็คืออดีตเมียของโคสกะในชาตินู้นน่ะที่เกิดมาแล้วที่มีลูกด้วยกันจำได้ไหมมาเกิดเป็นลูกสาวบ้านนี้ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บเมียเศรษฐีรู้ว่าเป็นเพื่อนเศรษฐีให้ลูกชายเอาหนังสือเดินทางมาก็เลยจัดที่พักให้ก็ไปเรียกคนใช้ก็อยู่คนเดียวเป็นคนใช้ของคุณหนูพอดี
คนใช้คนหนูก็มาจัดห้องจัดอาหารให้โคสกะพอกินข้าวเสร็จแล้วเสร็จก็นอนหลับคนใช้คนนี้ก็ไปหาคนหนูหนูถามว่านี่ทำไมมาสายก็บอกว่าคุณแม่ของคนหนูเนี่ยให้อีฉันเนี่ยดูแลความเป็นอยู่ของลูกชายเศรษฐีจากเมืองโกสัมพีมันเป็นเนื้อคู่กันนะโยมในทางศาสนาเราบอกว่าคนจะเป็นเนื้อคู่กันนะมีเหตุสองอย่างเหตุสองอย่างนะเหตุแรกจบไปปีที่แล้วบุพเพสันนิวาสอ๋อเจ้าจบไปแล้วบุพเพสันนิวาสมีกรรมมีบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนนี่นะเนื้อคู่นะเกิดจากบุพเพสันนิวาสอันที่สองก็คือเกิดจากบุญที่ทำร่วมกันในชาตินี้ปรากฏว่าโคสกะมีบุพเพสันนิวาสกับลูกคุณหนูลูกคุณหนูเลยไหนๆมีหนุ่มมาจากบ้านนู้นเป็นลูกเศรษฐีใช่ไหมขอดูหน้าหน่อยพอเห็นหน้าท่านนั้นแหละโยมเอ้ยโหพี่หมื่นทันทีเลยนางเอกชื่ออะไรนะโอ้โหกาลเกตทำใจไม่ได้เข้าไปใกล้ๆเลยเอ๊ะมีนอนแล้วมีหนังสือห้อยอยู่ขอดูหน่อยหนังสืออะไรพอเปิดหนังสืออ่านเอ้าหน้าตาก็ดีๆทำไมโง่ถือหนังสือไปให้เขาฆ่าตัวเองบุพกรรมมันทำร่วมกันก็ตัดสินใจยอมรักแรกพบอ่ะเจอกันมีกรรมร่วมกันบุพเพสันนิวาสมาเปลี่ยนแปลงหนังสือบอกว่าท่านหนุ่มลูกชายฉันคนนี้ไปถึงเมืองนั้นให้จัดการหาสินสอดทองมั่นมาแต่งงานกับนี่เรื่องจริงนะโยมหัวเราะทำไมเนี่ยปรากฏว่าสุดท้ายก็แต่งงานกันเศรษฐีพอรู้ข่าวโอ้โหทีนี้ล้มป่วยนอนเตียงเลยโยมคิดโอ้ยข้ามันก็ไม่ตายมันได้เป็นลูกเคยเศรษฐีบ้านนู้นอีกแล้วมันเอาสินสอดจากบ้านกูไปอีกขออภัยคำหยาบปรากฏว่าไปวางแผนใหม่ให้คนงานไปตามมาจะมาที่บ้านแล้วจะประกาศว่าจะไม่ยกสมบัติให้ก็ส่งคนงานไปตามโคสกะมาจากบ้านเศรษฐีนู้นโคสกะก็อ่านไม่ออกอ่ะจดหมายเข้ามาเอาให้ใครอ่านให้เมียอ่านเมียก็อ่านเมียก็ถามคนงานที่มาตามว่าเศรษฐีที่โกสัมพีเป็นไงสุขภาพอ๋อไม่ค่อยสบายยังกินข้าวแล้วก็สั่งงานได้อยู่งั้นยังไม่ให้ไปไว้เดือนหน้าค่อยมาใหม่เนาะปรากฏส่งไป7ฉบับโยม7คนคนสุดท้ายส่งไปเมียก็ถามว่าเศรษฐีเป็นยังไงบ้างเมืองนู้นตอนนี้กินข้าวไม่ได้แล้วลูกจากเตียงไม่ไหวแล้วควรให้โคสกะไปเยี่ยมพ่อหน่อยเถอะก็เลยเอาโคสกะไปเยี่ยมพ่อแล้วบอกว่าพี่ถ้าพี่ไปที่บ้านแล้วเนี่ยพี่ยืนปลายเตียงนะน้องจะยืนอยู่ข้างๆหัวเตียงเองเวลาพ่อพี่พูดอะไรน้องจะได้จำแล้วก็จดไว้ให้พี่นี่เห็นไหมเมียฉลาดได้เมียดีนะโยมได้สักคนก็ดีปรากฏว่าพอไปถึงนู่นก็โคเคทีก็เรียกบริวารมาหมดเรียกพี่น้องมาหมดเตรียมประกาศไม่ยกสมบัติให้โคสกะพอโคสกะมาถึงก็ชี้หน้าเลยไอ้เมียนี่ก็ไปถึงก็ไปกราบพี่หน้าอกพ่อตาเลยไอ้พ่อสามีเลยกราบเสร็จนั่งลงโคสกะก็พ่อมีอะไรข้าเศรษฐีชื่อนั้นชื่อนี้จะเมียรีบกราบลงอีกทีหนึ่งปุ๊บไม่ก็เลยไม่ออกยกสมบัติให้โคสกะขาดใจตายพลึ่งเลยทุกคนก็ได้ยินหมดเลยว่าข้าเศรษฐียกสมบัติให้โคสกะสาธุขึ้นพร้อมกันหมดเวลาพอดียังไม่จบปรากฏว่าโคสกะก็ร้องไห้ตามธรรมเนียมของเมืองคือเมื่อเศรษฐีคนหนึ่งตายพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นคนทรงแต่งตั้งเศรษฐีคนนั้นพระเจ้าอุเทนก็ต้องแต่งตั้งก็เลยเรียกโคสกะเข้าไปในเมืองเผอิญวันที่จะเดินทางเข้าไปในพระราชวังฝนตก
แบบวันก่อนอะนะตกแบบฝนไล่ช้างอะนะแต่เห็นแต่ไล่ผ้าขาวเนาะช้างไม่เห็นช้างก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นสองเชือกฝนตกมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นแอ่งน้ำโคสกะก็เดินทางเข้าไปในวังตัวพระเจ้าอุเทนก็แย้มม่านแย้มประแกรบดูเศรษฐีมาอย่างทำไมมันมานานจังโคสกะก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่กระโดดดิบดิบกระโดดหลบพอเข้าเฝ้าตัวพระเจ้าเทนบอกไอ้นี่มันไม่เรียบร้อยโคสกะพ่อเจ้าประกาศยศสมบัติให้เจ้าใช่ไหมพระยาค่ะเอาอย่างนี้ให้ทดลองงานเป็นว่าที่เศรษฐีก่อนข้ายังไม่มอบเครื่องทรงเศรษฐีให้เจ้าตกลงไหมพระเจ้าค่ะต่อไปนี้เจ้าเป็นว่าที่เศรษฐีประจำเมืองโกสัมพีนะว่าที่นะโคสกะขากลับเดินเรียบร้อยเลยโยมเดินสำรวมเหมือนเนกขมะไปตักข้าวอะเดินช้าๆกำหนดมันเร็วไม่ได้เพราะมันแซงไม่ไหวใช่ไหมแก่ๆนะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยโยมผมล้อคนแก่แล้วเขาย้อคนสาวก็เดินไปพระเจ้าอุเทนก็แง้พระแกลบดูอีกพระแกลบแปลว่าม่านอ่ะนะเอ้าไอ้นี่ขามามกระโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บขากลับมันเดินอย่างนั้นวะเรียกมันมาใหม่ดิถามทำไมเมื่อกี้เดินกลับเรียบร้อยจังขามาข้าพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาขากลับข้าพุทธเจ้าเป็นว่าที่เศรษฐีมันก็ต้องสำรวมให้สมพระเกียรติพระเจ้าอุเทนที่พระเจ้าข้าเอ้ยชอบใจเอาไม่ว่าที่แล้วเป็นวันนี้เลยยกเครื่องทรงเศรษฐีให้หมดเลยทั้งพัดทั้งขันทีนี้แห่กลับเลยพอกลับถึงบ้านขอโกงเวลาสัก5ทีได้ไหมจะได้ให้จบเผื่ออาตมาไปถึงชาติหน้าก่อนพรุ่งนี้ไปถึงบ้านเขาพูดนี่เธอฉันได้เป็นเศรษฐีประจำเมืองแล้วโคสกะบอกเมียหัวล้อก้าเหมือนโยมหัวล้อเมื่อกี้นะหัวล้ออะไรหัวล้อทำไมผัวสามีได้เป็นเศรษฐีประจำเมืองมันควรจะยินดีเนี่ยหัวล้อทำไมก็พี่ได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะน้องนี่แหละโคสกะก็จั่วเลยเอ้ามันจะได้ดีเพราะน้องได้ไงฉันลูกเศรษฐีมาตั้งแต่ต้นจนจบนะเนี่ยไม่รู้ความจริงไงเมียก็บอกว่าพี่มานี่ไปเรียกนางกาลีมาดิกาลีเล่าให้สามีเข้าฟังสิก็เล่ามาตั้งแต่นู่นเลยไปเก็บมาไปซื้อมาไปเก็บมาเอาไปฆ่าเอาไปให้วัวไปเอาไปให้ทิ้งลงเหวเอาไปเข้าป่าช้าโคสกะก็สลดแล้วหนังสือที่เอาไปช่างปั้นหม้อที่น้องเจ้าตายหายไปก็จะฆ่าเจ้าแล้วไอ้ที่ได้แต่งงานกับฉันก็พระบุพเพสันนิวาสไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกฉันเป็นคนเปลี่ยนแปลงหนังสือเองโคสกะได้ยินอย่างนั้นก็สลดใจโยมโอ้ตกลงนี่ที่เราเข้าใจว่าบุญบารมีเราส่งเรามาตรงนี้นี่มันไม่ใช่ทั้งหมดนี่เราทำกรรมอะไรเนาะที่สำคัญคือเราทำให้พ่อเศรษฐีของเรานั้นตรอมใจตายเห็นไหมคนดีอะโยมพ่อบุญธรรมตัวเองจะฆ่าหลายทีแต่ยังคิดว่าเราที่ทำให้พ่อบุญธรรมเราตรอมใจตายทำไมเราไม่ตายเองเป็นโยมจะอาฆาตไหมอาฆาตตั้งแต่ครั้งที่สองที่เขาเอาเราไปให้เหยียบแล้วใช่ไหมโอ้ยจะทำยังไงดีอย่างนี้ดีกว่าเราเปิดโรงทานเลี้ยงคนจนดีกว่าทำบุญให้กับพ่อที่ตายไปเป็นการแก้กรรมตัวเราเองต่อไปนี้เราจะไม่เป็นผู้ประมาทในชีวิตตอนนั้นยังไม่พบกับพระพุทธเจ้าจริงๆนะโยมแค่เคยได้ยินกิตติศัพท์เฉยๆโคสกะเศรษฐีก็เลยเปิดโรงทานเมืองโกสัมพีก็มีเศรษฐีเจบุญขึ้นมาคนหนึ่งก็คือโคสกะเศรษฐีจบนอนได้เอวังเนาะจะมาเลยเวลาท่านมา10นาทีอ่ะขอให้นิมิตหมายตรงนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีกับญาติโยมชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักเราควรทำชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดแผ่ไพศาลสุดบุญกุศลที่โยมได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจนถึงเวลานี้
จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้โยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญอีกแค่ชั่วโมงครึ่งก็ได้นอนแล้วโยมห้ามหนีไปนอนเป็นกำลังใจคนเทศเนี่ยพอเห็นโยมเยอะก็มีกำลังใจใช่ไหมพอโยมหายหมดเทศได้ใครฟังล่ะเทวดาฟ้าดินเป็นพยานใช่ไหม